ย้อนหลังไปวันที่21ธันวาคม2537กองกำลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธหรือ DKBA ได้แยกตัวออกจากกองกำลังกะเหรี่ยง KNU และ KNLA จากความไม่พอใจและความต่างทางศาสนาก่อนมาตั้งฐานประชาการใหญ่กองพล910ตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากปัจจุบันกะเหรี่ยง DKBA ภายใต้การนำของพลเอกมูเซเป็นผู้บัญชาการกองพล901ต่อจากพลตรีนครมวยมีกำลังพลประมาณ 3,000 ถึง 5,000 นายพร้อมอาวุธครบมือซึ่ง DKBA กลุ่มโกโทบอเดิมของพลตรีนครมวยอดีตผู้นำคนสำคัญและโด่งดังหลังถูกรัฐบาลไทยขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาเสพติดในช่วงปี2552ทำให้ไม่พอใจและสั่งปิดด่านท่าข้ามบ้านวาเล่ก่อนจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่13มีนาคม2559อีกหนึ่งพื้นที่อิทธิพลของกองกำลัง DKBA คือกองพัน903โดยมีพันโทเพียวลินหรือผู้พัน A1 ผู้บังคับกองพันที่903ฐานที่มั่นอยู่บริเวณบ้านป่าแม่กษะอำเภอพญาตองสู่จังหวัดกอการเร็กตรงข้ามด่านเจดีย์3องค์อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากชายแดนไทยประมาณ20กิโลเมตรและเป็นพื้นที่ที่มีการนำกำลังทหารออกมาดูแลประชาชนในระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารทั้งนี้พลเอกมูเซผู้บัญชาการกองกำลัง DKBA เคยประกาศยืนยันจะร่วมพัฒนาชาติกับกลุ่มกะเหรี่ยงทุกกลุ่มภายใต้ธงชาติกะเหรี่ยงพื้นเดียวกันและยังคงจับอาวุธเพื่ออิสรภาพและการป้องกันตนเองจากการถูกลุกลามของศัตรูเป็นกองกำลังอิสระที่ไม่ใช่เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ที่อยู่ภายใต้การปกครองของทหารเมียนมาแต่จะเป็นพันธมิตรที่มีข้อตกลงหยุดยิงกับทหารเมียนมาแต่ในปี2552ทหารกะเหรี่ยงบางส่วนจาก DKBA นำกำลังพลเข้ามาร่วมกับกองทัพเมียนมาเป็น BGF ปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพเมียนมาหลายครั้งถูกสั่งให้ไปรบกับกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นนำโดยพันเอกซอชิตตูหรือหม่องชิตตูผู้ประชาการกองพล999แยกตัวจาก DKBA รวมเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF มีกำลังพลราว 6,000 นายและมีหน่วยรบพิเศษรวมอยู่ด้วยหลายกองพันโดยมีการตั้งกำลังพลทั้งสิ้น13กองพันคุมพื้นที่อิทธิพลและผลประโยชน์ตั้งแต่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปจนถึงพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายก่อนที่จะผิดใจกับกองทัพเมียนมายุติการเป็น BGF เมื่อกลางเดือนมกราคม2564